ผู้สร้างคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ต้องการเพิ่มพูนสติปัญญาของมนุษย์และขยายขีดความสามารถของเราให้เกินขีดจำกัดของพลังสมองของพวกเราในช่วงปี1950เมื่อบรรดานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่างมีแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นักคิด พวกเขาก็เริ่มทำการพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่ AI โดยวางรากฐานสำหรับเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อโรคในศตวรรษต่อๆไปปัจจุบัน AI มีอยู่ทุกที่ผู้คนไม่ได้ตะหนักด้วยซ้ำว่า AI มีส่วนช่วยในการส่งเสริมประสบการณ์ของพวกเขาปัจจุบันนอกจาก AI จะมีอยู่ในแท่ทุกสิ่งที่เราใช้ตั้งแต่เทอร์โมสเตตไปจนถึงระบบสปริงเกอ์ แต่ AI ยังเพิ่มโอกาสไปสู่ขอบเขตความรู้ใหม่ๆเช่นยานยนต์อัตโนมัติการวิจัยด้านเภสัชกรรมและการเกษตรแม่นยำสูง AI เป็นขอบเขตของความรู้ที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักพัฒนาในการสร้างวิธีการต่างๆที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข แม้ว่า AI จะเคยเป็นเพียงแค่ความสนใจของนักวิจัยและสถาบันต่างๆเท่านั้นแต่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มและการบริการ AI ในปัจจุบันสแสดงให้เห็นว่าพลังทั้งหมดของ AI พร้อมให้นักพัฒนานำไปใช้สร้างโซลูชันอัจฉริยะต่างๆแล้ว บริการและเครื่องมือ AI บนระบบคลาวด์ทำให้การพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นไปได้ซึ่งรวมถึง Machine Learning, Knowledge Mining, Intelligent Agent และ p r e ีเทน โมเดลโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางแต่อย่างใดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการนำ AI มาใช้อย่างก้าวกระโดดโดยมีข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาลบริการแอปพลิเคชันและพลังประมวลผลมหาศาลเป็นตัวผลักดันเป็นผลให้เทคโนโลยีต่างๆเช่นความเข้าใจภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ความคิดเห็นการรู้จำคำพูดและการเข้าใจรูปภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในการใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของ AI คือการทําให้ชีวิตประจําวันของเราดีขึ้นและง่ายขึ้น เพราะการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์ผู้คนต่างจินตนาการถึงการสื่อสารที่มีความหมายกับคอมพิวเตอร์โดยเราแสดงความต้องการและความคิดของเราด้วยวิธีที่เราใช้สื่อสารกันโดยใช้ภาษ,าษาธรรมชาติกล่าวคือพูดกับคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็ตอบคุณ AI สำหรับการสนทนาเปลี่ยนรูปแบบการตอบโต้จากคำสั่งเฉพาะโดเมนคำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่อง ไปเป็นอินเทอร์เฟซการสนทนาที่เน้นที่ผู้คนและการแสดงออกด้วย AI สำหรับการสนทนานักพัฒนาสามารถทำให้คอมพิวเตอร์สื่อสารได้เหมือนมนุษย์โดยการจดจำคำสั่งต่างๆทำความเข้าใจจุดประสงค์และการตอบสนองในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและเป็นกันเองนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเรากำลังที่จะเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ วิถีชีวิตที่เราจะต้องใช้ AI ในการทำงานใช้ชีวิตเรื่องต่างๆเราจะไม่สามารถที่จะขาดมันได้ AI ก็เหมือนกับไฟฟ้าเราไม่สามารถขาดไฟฟ้าได้ฉันใด AI ก็เป็นฉันนั้น